ไม่นานหลังจากที่คณะคูเซตแห่งสัปดาที่นาโดยอัครสาวแห่งสงครามเยามาที่อยู่นั้นได้ออกเดินทางภายมาของทางเดสกาดยังทางมอสัลเลียตและเหล่าพันธมิตรปีศาจก็เริ่มทาการโจมตีทําการโจมตีเมืองเฟิร์สแลนดิ่งซิตี้ที่เป็นที่ตั้งของพายมาของฝ่ายจักรวรรดิอย่างทางกาลิบานศัตรูนั้นได้ทาการโจมตีอย่างหนะักไปบนกําแพงเมืองและรวมไปถึงทางโลวอยชิลและนอกจากนี้ยังมีการโจมตีด้วยเชื้อโรคจํานวนมากที่ได้ส่งกลิ่นเหม็นออกมาและโชคย,ยังดีที่ตอนนี้นนกองทัพจักรวรรดิได้ทำการอยพยชชนน,น,พเยนเหล่าี้ นั้นจะไม่ทําให้เหล่าประชาชนนั้นบาดเจ็บเป็นจำนวนมากฝูง่กอินทรีปีศาจจานวนมากนั้นได้ปกคุมทั่วทั้องฟ้าสัตว์ร้ายของเนื้อเกอร์เหล่านี้นั้นมุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับเครื่องจักรที่บิดเบี้ยวซึ่งเป็นยาลบพุมก่อที่ถูกปกคุมด้วยสิ่งสกปรกที่ได้ถูกบังคับโดยกองทัพเดสกาดกองทัพจักรวรรนั้นจะได้ทําการเปิดการตอบโต้ในทันทีเสียงคํารามของกองทัพจักรวรรที่นําโดยทานเดซิมัสเฟลิกนั้นก็ได้นํากองกำลังนั้นมุ่งหน้าไปสู่แนวหน้าพร้อกับเหล่าพายมาริสเปสมารีนซิลเวอร์เทมพลาที่ได้เดินตามทานเดซิมัสเฟลิกเข้าไปทําการสกัดกั้นกองทัพศัตรูที่กําลังปีนขึ้นมาบนกําแพงการต่อสู้อันดุ เร,เรฟลิกก็ได้เกือบถูกฆ่าตายด้วยเครื่องจับปีศาจอันอนาสพึงกลัวเกือบที่จะถูกปีศาจสังหารแล้วในเมื่อที่ช่วยทางเททัสของตัวเองทางการิมานนก็ได้มุ่งหน้าไปสู่แนวหน้าทําการเลิว,วางแผนด้วยตัวเองโดยตอนนี้นั้นทางการิมานก็นคิดว่าได้ถึงเวลาแล้วที่ข้าวนาคุณทิ่จะถ,ถ,ถ่ายทำม,มอร์ทันเลียนใช้อำนาจแห่ององค์จักรฟัสเอาชนะมอร์ทันเลียนซึ่งคราวนี้นั้นการิมานก็คาดหวังไว้ว่าคู่ต่อสู้นั้นต้องใช้เวทมนต์ในการโจมตีเขาอย่างแน่นอนและข้าวนาคก็ได้เตรียมการเอาไว้แล้วพลลลมมมมาาาายททททีีีีีี่่่จงงงงรรััััักกกภดดดนนนน้้ไไเเเุคคิปึษอออขตว การจัดเตรียมการแผนไว้ล่วงหน้าพวกเขาั้นจะทําการสนับสนุนกาลิมาในการต่อสู้กับทางไพรมาสอย่างมอทาเลียนด้วยคําสั่งของทางกาลิมาเองกองทัพจักรวรรดิจะได้ทำการเปิดฉากการตอบโต้หน่วยยานลบภุมมเกาะผสมของสเปซมารีนมากกว่า20ชัปเตอร์นั้นก็ได้เคลื่อนตัวอย่างคล่องตัวทําการเปิดการโจมตีใส่ศัตรูแบบไม่คาดคิดและตอนนี้การต่อสู้ครั้งนี้ก็ถึงช่วงไคลแม็กซ์แล้วในทางกลับกันทามาทิรูและเหล่าพระพวกกองทัพคูเซตของเขานั้นก็ได้เดินทัพต่อไปเรื่อยในภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษ อา克拉ส,สาแห่งสงครามนั้นเดินต่อไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นจิตใจของกองทัพครูเสดได้ในระดับหนึ่งซึ่งระหว่างทางทางพวกมาทิยูนั้นก็ได้เห็นสัตว์ร้ายอันน่าสะพึงกลัวของเทพหนือก็เช่นเดียวกันแต่ปีศาจเหล่านี้นั้นไม่ได้ทำอะไรพวกของมาทิยูเพียงแต่มุ่งหน้าไปยังเมืองเฟิร์สแลนดิ้งซิตี้โดยไม่ได้สนใจกองทหารนอธรรมมาทิยูเลยเสียด้วยซ้ำในขณะเดียวกันพวกเหล่านี้ก็ต้องเผชิญหน้ากับอากาศที่เป็นพิษแต่ว่าอัตราการแพร่ระบาดนั้นถือว่าไม่สูงมากนักคณะผู้สถานนนั้้้้ไไไดเดเเเิิตตาาาาาาามมมขขบววรห่งงงคปือยอยยยทททศีูุโพกก็ การทำลายต้นกำเนิดที่ทำให้อลต้ามา500โลนั้นเกิดความเสียหายนั่นก็คือหม้อต้มของเทพเนอเกิลและในที่สุดแล้วหลังจากเดินทางม,มาหลายวันอัครสาวแห่งสงครามอย่างมาทิยูนั้นก็ได้ค้นพบอาคารหลังที่ซ่อนลึกเข้าไปในหมอกพิษซึ่งครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นเคยเป็นโรงพยาบาลแห่งดาวแล้น,นอกจากนี้นั้นยังเป็นสถานที่แห่งแรกในการแพร่ระบาดอีกด,ด้วยมาทิยูนั้นรู้ว่าหมออ้อใหญ่ของเทพเนเกิลนั้นได้อยู่ข้างในซารปราบพังนั้นและมีกองทัพปีศาจจำนวนมากนั้นคอยเฝ้าอยู่ซึ่งพื้นที่แห่งนี้นัันนนั้้้้นน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 นเเปป็็อออตรราา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 ยยมมมมกกกกกซ่่่่ีจจนวไดูททลลงิข ซาปราบพังของโรพยาบาลอยู่และมีขึ้นผิดจํานวนมากได้พวยพุ่งเข้าสู่ทองฟ้าซึ่งมันก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งชัดเจนได้เลยว่าตอนนี้ทางกูการ์ก็กำลังใช้บอ่อใหญ่ของเทพเนอรกในการปัสภาวะอากาศเหนือดาวโคจดวงนี้ ซึ่งตอนนี้คูการ์ดน,นั้นอ่อนแอไปอย่างมากในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่พามิลิโอนั้นเราปีศาจหลายตัวภายใต้คําสั่งของเขานั้นได้ถูกจัดการไปหมดแล้วปัจจุบันณตอนนี้นั้นปีศาจที่ส่งพลังที่อยู่ข้างกายเขานั้นได้ถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงไปโดยทางกาลิมาและล Sister of Silence ส่วนคูการน,นั้นก็ได้ถูกแสงแห่งบงลังทองคํนั้นแผ่เผาเช่นเดียวกันอาการนั้นก็ถือว่าสาหัสเล็กน้อยส่วนมอทาเลียน,นก็ได้นํากองทัพเดดกะไปยังเมือง First Landing City ไปหมดแล้วพูดง่ายๆก็คือว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ปราะบางที่สุดข,ของคูการ์ดและเพื่อที่จะการปกป้องมอโต,ตอมุอเทพเนร์โกนั้นได้มีกลุ่มปีศาจใหม่ได้ถูกอัญเชิญมาเป็นพิเศษซึ่งปีศา เหล่านี้นั้นก็ถือว่าเป็นปีศาจที่ไม่ค่อยจะมีสมองเอามากๆแต่ตอนนี้ทางครูการนั้นจะเป็นที่ต้องใช้ปีศาจเหล่านี้แม้ว่าตัวเขาเองก็จะไม่ค่อยอยากจะใช้มันก็ตามและในตอนนี้กองกำลังคูเซธของทางมาทิยูนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปอย่างทราบปรับพังของโรงพยาบาลนี้กองอาหารพุ่งเกะาะคาร์เดียนที่4021ที่นําโดยพันเอกโอราเมเยอร์นั้นก็ได้ทำการโจมตีปีศาจที่อยู่บนเนินเขารถไฟสงครามวอ์เทงของทางอัครสาวกแห่งสงครามมาทิยูนั้นก็ได้มุ่งไปหน้าไปสู่เป้าหมายซึ่งในบรราดาเหล่ารถถังเหล่านี้นั้นก็ย ท่อกระมานตั้งแต่ยุคสงครามคูเสดครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกค้นพบและยึดกลับมาโดยทางเหล่าสเปนวูบลีเจียนได้ทําการตั้งชื่อรถถังนี้เพื่อเป็นเกียริแก่ทางพลามาดของพวกเขาและมันก็นั้นก็เช่นเดียวกับเพื่อนจัดสงครามทั่วไปที่ใช้กันในจกักรวรรดิโครงสร้างของรถถังนี้นั้นดูไม่ซับซ้อนมากแต่มันนั้นทนทานและมันนั้นก็ใช้งานได้จริงเพื่อนดูและประสิทธิภาพของรถถังเลเมนลุดนั้นถูกห่อหุ้มด้วยโครงเหล็กพลาสติกแม้ว่ามันนั้นจะช้าก็ตามแต่มันนั้นก็สามารถขับเคเเดดลื่ น้อยเท่านั้นก็สามารถนํารถถังนี้ไปใช้งานได้โดยรถถังเลเมนลุดนั้นถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบมันนั้นเป็นอาวุธที่ร่วมสมัยและสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้งานได้จริงหลากหลายสถานการณ์ซึ่งจะทําให้รูปร่างของรถถังของมันนั้นดูมเกิดมีความผิดปกติเป็นอย่างมากแต่มันก็แลกมาด้วยการคล่องตัวและรวมไปถึงการป้องกันและอํานาจการยิงที่สูงมากขึ้นทู้ง่ายก็คือว่ามันเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพและผลิตออกมาง,ง่ายทำให้รถถังเลเมนลุดนั้นถือว่าเป็นรถถังการต่อสู้หลักของกองทัพแอสาาาารรรมมมลััในนนนน่่ซถ้กกก็็บทสีี เป็นหอคุ้มก่อเพื่อทําการโจมตีได้นอกจากนี้นั้นมันยังสามารถเดินเข้าไปท่ามกลางสงครามสามารถทําการปกป้องเหล่าทหารลาบได้ด้วยและในการต่อสู้ที่ตามมานี้รถถังเลมเบรุตนั้นจะทําการเล่นทั้งสองบทบาทพร้อมกันโดยตอนนี้รถถังเลมเบรุนได้ถูกควบคุมโดยทางโอราเมเยอร์ที่ทาการทําการยิงใส่เหล่ากองทัพปีศาจเครื่องจะสงครามมีเคลื่อนตัวผ่านนองน้ําทําการถอนลากต้นไม้ที่เน่าเปื่อยและท่ามกลางเสียงคำรามของเครื่องยูขงรถถังแลปืนใหญ่นี้นั้นทหารจักรวรรดินั้นก็ได้พบว่าพวกเขานั้นมีความสามารถเช่นเดียวกันการโจมตีด้วยระเบิดของกอง ให้เราปีศาจนั้นได้ตายมากมายและเกิดว่าพวกมันนั้นได้อยู่ในแรสสังหารโดยตรงเ้าก็การปลาละเบิดเข้าไปตรงๆนั้นก็ถือว่ามีประสิทธิภาพดีซึ่งในขณะเดียวกันเมือ่อพวกเขานั้นเข้าใกล้ซา,ราปราบพังแหง่งโรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆเคลื่องจากสงครามเหล่านี้นั้นก็จะเกิดรอยสนิมขึ้นมาซึ่งรอยสนิมนั้นก็จะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วถึงขนาดมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งสมาชิกบนยานพาหนะเหล่านี้นั้นก็ได้สัมผัสมันเช่นเดียวกันมันนั้นเป็นเวทมนต์อันชั่วร้ายของเทพเนเกอกร์ถึ่งเทครม,ม่นน ตอนนี้ถึงเวลาแก้แค้นแล้วพวกเขานั้นอยู่ในสนามรบในพาเมดิโอพวกเขานั้นได้เห็นแสงอัศศย์ขององค์จกักรพรรดิและพวกเขานั้นจะไม่มีวันทำให้เจ้าแห่งมนุษยชตนนั้นผิดหวังคราวนี้ไม่มีเวลาต้องถอยอีกแล้วไม่ว่าจะแลกมาด้วยอะไรก็ตามกองทหารคาเดียนั้นจะทำการช่วยอัครสาวแห่งสงครามอย่างมาทิยูเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจขององค์จกักรพรรดิให้สำเร็จด้วยสโลแกนอมตะของทางคาเดียกองทหารหุ้มกอที่4021มุ่งตรงไปยังแนวหน้าอันชั่วร้ายของเทมเนอร์เกลซึ่งก็ได้ม กองทัพปีศาจนารูโบะโนว่ามารีนร Nova 26คนที่ทางการิมานได้ส่งมาอย่างลับๆและรวมไปถึงคางกลุ่มแมคคานิคสที่อยู่ในรถถังต้านแรงโน้มถ่วงก็ได้ไปที่อีกจุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นก็เป็นเป้าหมายที่อยู่ใกล้กับซาปหลัดพังของโรงพยาบาลและพวกเขานั้นก็ประหลาดใจเมื่อคุนพบว่าได้ดินแดนที่ศัตรูยึดครองเหล่านี้นั้นแล้วกองทัพแห่งศรัทธาของมนุษย์นั้นก็กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดและบนเนินเขาที่อยู่ไกลออกไปนั้นรถไฟวอเทรนของทางอัคารสาวแห่งสงครามนั้นก็กำล,กาาลังเขาางงแ่่ยมนนนอออท แม้ว่ามันน่าจะเป็นการกระทำอันยิ่งใหญ่ของเหล่ามนุษย์เป็นอย่างมากแต่มันนั้นก็ถือว่าเป็นการขัดขวางแผนการของเหล่าสเปซมารีเหล่านี้ไป็น,นตัวด้วยแต่ตอนนี้เป้าหมายนั้นได้ใกล้เข้ามาแล้วไม่จำเป็นที่ต้องทำการแอบแฝงอีกต่อไปทางร้อยโทเอโดมอร์นะครับจะได้ทำการสั่งให้ทางจาสิบเอกอย่างทานจัสตินเนียนนั้นไปทำการช่วยเหลืออคาราสาวกแห่งสงครามที่กำลังถูกปิดล้อมและถามว่าทำไมเหล่ามนุษย์เหล่านี้นั้นจึงมาที่นี่ส่วนทางเอโดมอร์นั้นจะนำกองกำลังที่เหลือพร้อมกับรถถังต้านแรงโน,น้้ม่วงงงนัเาานเเไทาลดพออกตหหขใญ ล้วก็ทหารหุ้มก่อของทางคาเดียนั้นก็ได้เผชิญหน้ากับกองทัพของปีศาจท,ที่ทาการปิดล้อมซึ่งทางเอเดมอร์ที่กำลังเห็นสถานการณ์นั้นก็ได้ขอให้กองยานที่อยู่ในวงโครจรต่าของดาวดวงนี้นั้นทาการยิงสนับสนุนวงโครจรณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งพวกเขาก็ได้ทําการทาเครื่องหมายมาร์กตาแหน่งเอาไว้สาหรับการทิ้งระเบิดแต่เนื่องจากว่าขู่การและพลังของเทพเนลเกั้นมีขนาดใหญ่มากพายุในชั้นบรรยากาศนั้นก็ได้ทาการลบกวนดังนั้นแล้วก็แสงที่ปล่อยออกมาจากยานลบทั้งหมดนั้นจะได้เบี่ยงเบนไปจากงงจาศ ซึ่งเหล่านักรบรู้ว่ามาลีนไม่เห็นสถานการณ์ดังนี้นะครับผมพวกเขาต้นงจินตนได้เลยว่ามีเพียงทหารรบนาบเท่านั้นสินาที่สามารถดําเนินการได้พวกเขานั้นจะเข้าสู่ซศราประหลังของโรงพยาบาลและทําลายหม้อใหญ่ด้วยตัวของเขาเองซึ่งแนะสนามรบในอีกด้านหนึ่งนั้นก็กำลังของจกกักรวรรดิที่ด้าเขาสั่งจากทางการิมานก็ได้เริ่มดําเนินการก็กำลังติดอาวุธของไพรยมาร์ทฮู้จงนพกพากีนั้นเริ่มทาการโจมตีแบ่งเป็นรูปแบบเียกอย่างชํานานสร้างการให้สเปนมาลีนจานวนมากทหารรบาบทำการโจมตีจากทั้งสองข้างซึ่งสเเเปปปมาา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 ลนนนนจะพพึ่่งงออํขืใหหญยยกกกกกร็็ัั้้ไดทแ กองทัพโลคระบาดของทามมอทะเลียดออกจากกันทําการปราบปรามศัตรูบางส่วนที่เรียกกันล้อมรอบด้านนอกของกําแพงและในใต้ดินของบริเวณนี้นั้นกองกำลังของจักรวรรดินั้นก็รับสัญญาณอย่างล่วงหน้าแล้วได้มีเสียงปืนใหญ่ดังมาจากท้องฟ้าซึ่งน่นก็คือยานมาครกกอรี่ยานทงทางพลายมาอ้าปลอรลืมบอกอันนี้จริงมันชื่อยานมาครกออเนอร์นะครับแต่ว่ามันความหมายเดียวกันนะผมก็ถนัดเรียกคขาว่ากอรี่มากกว่านะเพราะฉะนั้นก็นั้นแต่นี้ต่อไปผมก็จะเรียกมาครกกอรี่ต่อไปนะครับยานมาครักกอรี่นั้น ก็คือตัวระเบิดแมกมาบอมชนิดพิเศษโดยที่กองยาจัก,กรวรรดิได้ทําการใช้ระเบิดแมกมาบบอมนี้มันนั้นเป็นอาวุธที่ทรงพลังปเป็นอย่างมาก มันเป็นระเบิดพลาสมาที่สามารถเผาไหม้ได้เหตุผลในการใช้อาวุธชนินี้ก็เนื่องมาจากว่าการปกกันของดาวคอดงนี้นะั้นถือว่าได้รับการปกกันอย่างแน่นหนาะจากโรคระบาดของเนอเกิลแต่เมื่อใช้อาวุธชนิดนี้แล้วก็ทันทีที่มันได้ไดตกกระทบสู่ภาพ,พื้นดินมันนั้นก็จะเกิดระเบิดออกทำให้แม่น้ําโดยรอบนั้นเกิดเดือดขึ้นมาอาวุธนี้จะฝังเข้าไปในดินลึกทําให้พื้นดินนั้นได้ถูกดัดแปลงพิเศษได้กลายเป็นลาวาและกระสุนปืนนี้นะั้นก็สามารถทะลุผ่านมิตรพาย,ยุข,ของดาวดวงนี้ได้และสามารถมุุม่่่่่่่่งงงงงงหหหนนนนนน้้้าาาาาาาไไไปปปปยยััััััเเมมททททีีีดดดตตตตสญณณอออววโรแแแลกกก็คืขพจจบซึ เด็กกานะั้นทาการสังเกตเห็นอาวุชิน,นีนั้นมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่อาวุชิน,นีได้มาถึงเหนือสนามลบประมาณ120เมตรแล้วทันทีที่มันได้เจาะลงไปในพื้นดินก็ได้จุดไมได้เกิดพาย,ยุไฟที่รุนแรงปากฏขึ้นมันนั้นเป็นไฟที่ลุกขึ้นจากศูนย์กลางของกองทัพของมอร์าเลียนและเมื่อการระเบิดได้เริ่มต้นขึ้นแม้แต่กองทัพจัก,กรวรรดิบางส่วนนั้นก็ไม่สามารถหลบหนีออกจากระยะสังหารนี้ได้แต่การบาดเจ็บล้มตายของฝ่ายศัตรูนั้นรุนแรงยิ่งกว่าลาสเปต์มาลีลดระ ถึงจุดศูนย์กลางของระเบิดลาวาด้านการของไพรมานน้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาท่ามกลางชุดเกาะแห่งโชคชะตาโดยที่เขานั้นจะไม่ได้ผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงโดยรอบและรวมไปถึงลางสีที่เป็นอันตรายเขานั้นได้หันหน้าไปยังดินแดนอันลกล้างเขานั้นได้ตะโกนออกมาเสียงดังทําการเรียกชื่อหมอทาเลเยนโดยการต่อสู้ทั้งหมดก่อนหน้านี้นั้นก็มันก็เป็นการเตรียมการของทางการิมานที่เขานั้นได้เตรียมสถานที่สุดท้ายสำหรับการดวลโดยจุดประสงค์ของทางการิมานก็คือว่าเขานั้นจะทําการเอาชนะหมอทาริมาก็เขข้้้าาาใจจไไดเเลลยว่่นนััมมีพงิต เขานันจึงทุกทรมานจากพลังของศัตรูและครั้งนี้ก็ไม่เว้นพ่มาผู้จงรับพักดีในตัดนะทำการต่อสู้กับพี่น้องที่ทรยศและจะต้องพ่ายแพ้ไปเพราะว่าทามอรทัเลียนนะจะต้องใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างในการจับเขาอย่างแน,น่นอนบัค็นทางการิมานะั้นยอดจำนวนกว่าทางเทพเนอร์เกิลแต่ความแตกต่างในครั้งนี้ก็คือว่าทางการิมานะั้นได้มีที่ปรึกษาพลังไซคอนิกที่ตอนนี้ประจำตน่งอยู่รายล้อมเขาเอาไว้โดยพวกเขาเหล่านี้จะทําการรับหน้าที่ในการระงับพลังเหนือธรรมชาติของทางมอทเลียนซึ่งทางการิมานะั้นก็รู้ความรับของทางมอเรนว,ว่์ทรั แล้วเมื่อไวรัสนั้นได้ทาการทําลายร่างกายของทางการิมานแล้วก็จะทําการดึงการิมานเข้าไปยังสวนของเทพเนื้อเกลทางการิมานนั้นจะเป็นเช่นเดียวกับทางเดลิบิงเซนในศาสนาประจำชาติที่ใช้เจตจำนวนขององค์จักรพรรดิซึ่งตอนนี้แสนจากบันลางทองคำนั้นก็ได้ศาสตรองลมมาแล้วทางการิมานนั้นจะเป็นที่ต้องทําการยุติสงครามโรคระบาดให้ได้ก่อนที่โศกนาฏกรรมนั้นจะเกิดขึ้นโดยการิมานนั้นเชื่อว่าในแผนการของเขานนั้จะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นั้นแน่จากมนุษย์ทั้งสองฝ่ายก็กำลังถูกโจมตีโลกนั้นไม่ แตาเกิดว่าความยากลำบากที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่สามารถเอาชนะไปได้แล้วก็อนาคตของนุสยชาติกงคงสิ้นสุดแล้วไม่ว่าใครต้องการความชื่นเลยในครั้งนี้ทางการิมาจะต้องเอาชนะพายมาร์มอทัลเลียนให้จงได้และตามที่การิมานั้นคาดไว้เดมอนไพายมาร์ทมอทัลเลียนนั้นได้ก็พือปีของเขาเข้ามาสู่เวทีการต่อสู้ไพายมาและสองฝ่ายนั้นประทัคาลมกันอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่ตัวแทนเอลดาของทางการิมาอย่างทางอิริยานาเทสนั้นและกลุ่มพลังไซคอนิกของทางการิมานั้นก็ได้ทการสร้างโลกพลังจิตล้้้ออ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 มมมรรรรรรบเเเเเเวววววททีีกกกกกกกาาาาาดดลไพพื่่ปปงงงันนนนนแะะะะจจยยขขขต์ใณ็็ จากการโจมตีภายนอนเช่นเดียวกันไม่นานนะักทั้งสองฝ่ายก็ได้เริ่มดวลกันตามที่คาดไว้ทางกาลิมานก็ได้สุดลงภายใต้คาถาจากมิติวาร์ปและเป็นไปนอย่างที่มอเทเลียนได้คาดการเอาไว้เขาแนนได้นำเข็มฉีดยาลึกลับออกมาอย่างภาคภูมิใจแทงเข้าไปที่บาดแผลก่อนหน้านี้ของทางการลิมมนเลือดนั้นได้เข้าสู่ร่างกายของทางพรายมารเปลี่ยนเลือดของเขาให้กลายเป็นสีดำแลวก็ได้มีหมอพิษอะไรบางอย่างนั้นถูกพ่นออกมาจากปากของทางการลิมมนซึ่งกลิ่นของมันนั้นก็รุนแรงไปอย่างมากถึงขนาดทำให้หมอเทเลียนนั้นถึงขนาดสำลักและดฝอยกลับไปเเลยยึ่งงงไปถาีีอทพนนนนรกกกูใแว้้คั ัจากที่ได้สัมผัสกับทางโรคระบาดก๊อดไบเข้าไปนั้นก็ถึงขนาดกลายเป็นหนองน้ําโดยตรงกล้ามเนื้อและผิวหนังของทางการิมานั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดาก่อนที่จะได้สลายหายไปเผยเห็นกระดูกขาวทรุดตกรอแห่งโชคชะตาที่แต่เดิมเคยงดงามนั้นก็ได้สลายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างที่ทางครูการ์ดนั้นบอกแม้แต่ร่างกายที่ไม่ธรรมดาของทางไพรยมานนั้นก็ไม่สามารถรองรับยาโรคระบาดก๊อดใบนี้ได้แล้วเมื่อการิมานนั้นพ่นควันดําพิษออกมาควันดําพิษนี้ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วแต่ควันดาพิษนั้ แล้วมอทาเลียนนั้นได้ภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้คาถานั้นเรื่อนทำงานแล้วและเตรียมเรีจะทำการย้ายการิมาไปยังส่วนโอเทพเนอร์เกในเวลานี้พายุในชั้นบรรยากาศนั้นก็รุลแวงมากยิ่งขึ้นม่านที่กั้นระหว่างความเป็นจริงและอีกด้านหนึ่งของมิติวาร์นั้นก็กำลังจะหายไปและฉันกำลังที่ถูกดึงเข้าไปสู่มิติวาร์อย่างสมบูรณ์เดซิมารเฟลิกที่อยู่นอกเวทีการดวลนั้นได้มองภาพตรงหน้าด้วยความเศร้าเขานั้นได้มองเห็นทางไพลมาร์ตบิดาของเขานั้นค่อยๆตายไปแต่ในที่สุดแล้วทางเดซิมาร จักรวรรดิโดยรอบนั้นโอพยุกออกจากดาวแล้วเพราะว่าการิมนั้น,นการสั่งการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นได้ล้มเหลวแล้วก็กองยานในวงโครจรของจกักรวรรดินั้นก็จะทำการดําเนินการคําสั่งโจมตีนําตอร์ปิโดไวรัสระเบิดปรปนูและอาวุธต่างๆอีกมากมายนั้นทางการทําลายดาวดวงนี้เสียแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่และทหารของจกักรวรรดินั้นยังไม่หมดหวังพวกเขานั้นเชื่อในตัวพายมานพายมานั้นกล้าเสี่ยงชีวิตเพื่ออ,อนาจาักรมนุษยชาติและต้องสร้างปฏิหารได้อีกครั้งอย่างแน่นอนไม่มีใครสามารถหยุดเจเจโนง ก็กำลังต่อสู้เพื่อที่จะทำการทำลายหม้อต้อมมนเทพเนอร์เกิลต่อไปซึ่งนอกสนามรบนี้นั้นกองกำลังของทามพันเอกโอราเมเยอร์นั้นก็กำลังสกัดกัน้นกองกำลังหลักของทางกองทัพปีศาจท,ที่กำลังกลับมาถือว่าเป็นการกระทำอันกล้าหาญของนักลบมนุษย์ที่กำลังต่อสู้กับกองทัพจับมิติว์ปและในขณะน,นี้ทีมของเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางเ ja จ้าสิบเอกจัสตินเนียนและในตอนนี้นั้นทา้งอัครสาวกแห่งสงครามอย่างมาทิยูนั้นก็ได้ถูกค้นพบในรถไฟแห่งสงครามที่ตอนนี้ได้สูญเสียหายอย่างหนักสเปนมาลีได้้คนพบตัววมาแล ซึ่งตอนนี้นั้นเราคนที่อยู่ข้างกายมาทิวนได้ถูกสังหารด้วยพิษของเทพเนอร์เกิลแต่ทางมาทิูที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันใดๆนั้นก็ไม่ได้รับการบาดเจ็บเลยและทางมาทิูนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าลดัลโนวามารีนั้นจะมาถึงและเขานั้นได้บอกกับทีมโนวามารีที่อยู่ตรงหน้าเขาไปว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องไปที่ทางซ่าของโรงพยาบาลทําภารกิจให้สาเร็จซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมในดวงตาของอาคาลสาวรแห่งสงครามอย่างทางมาทิูนั้นได้เปล่งแสงเจิดจ้าออกมาทําให้ทางจ่าสิบ ปกป้องการทิ้งระเบิดในวงโครจรแล้วซึ่งก็เป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถทาการโจมตีหม้อต้มของเทพเหนือก็ได้ทันเวลาตอนนี้กองทหารที่บุกเข้ามาในโรงพยาบาลนนก็ได้ทาการต่อสู้อย่างหนักเช่นเดียวกันหากมีสิ่งใดที่สามารถพิกกระแสสงคารามได้ในขณะนี้ก็เป็นเพียงปฏิหารแข่งองค์จกักรพรรดิเท่านั้นที่ี้ทางจ่าสิบเอจัสตินเนียนะครับได้พามาทีอยู่ไปมุ่งหน้าไปยังหม้อต้มของเทพเหนือก็ซึ่งตอนนี้ครับผมทางเอเดมอร์และเหล่านวามาลินของเขานะก็กำลังต่อสู้ในซาประหลับพังโรงพยาบาล ต่อสู้กับปีศาจครูการ์ตแม้ว่าตอนนี้กองทหารโนวามารี้นจะสามารถทําการเจาะการป้องกันของปีศาจได้สําเร็จแล้วเข้ามาภายในอาคารที่มีหม้อต้มอยู่แต่ทางครูการ์เองนั้นก็ได้ทําการยืนประจันหน้าเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการจุดมีแบตระเบิดเมลตาหรือการระดมยิงระเบิดนั้นก็ไม่สามารถเอาชนะทางครูการ์ได้เลยนอกจากนี้นั้นความคูการ์ตได้ทาการเรียกเหล่าปีศาจขนาดเล็กนั้นมาทําการต่อสู้กับทางเหล่าโนวามารีนอีกด้วยซึ่งทางเอเดอน์มอนก็ได้ทําการถือดาบอันทรงพลังพร้อมกับโล่ของ,ของเขาเขานั้นทําได้เพียงพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดที่ทาการต อย่างเต็มที่สุดในการต่อสู้กับทางคูการ์ในการดวลแห่งความเป็นความตายเช่นนี้และแน่นอนว่าทางคูการ์นั้นดูเหมือนกับว่าจะมีพลังอย่างมหาศาลซึ่งการโจมตีของทางคูการ์ทุกครั้งนะครับผมทางเอเดอร์มอนนั้นจะเป็นต้องใช้พลังทั้งหมดของเขาในการรับการโจมตีซึ่งมันนั้นก็แทบจะต้านทานไม่ไหวเลยแต่การต่อสู้นั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปโล่และชุดเกราะของทางเอเดอร์มอนนั้นได้แตกหักการโจมตีของทางคูการ์นั้นสามารถผ่าโล่ของทางเอเดอร์มอนได้ตอนนี้เอเดอร์มอนครับได้ถึงขนาดกระอักเลือดออกมาซึ่งตอนน รบที่เหลืออยู่รบๆอนะครับผมก็พยายามที่จะทการสนับสนุนจาระยะไกลในการต่อสู้เพื่อช่วยเอเดอร์มอร์และในจังหวะนนั้นเองครับผมเอเดอร์มอร์ครับก็ได้ฉวยโอกาสนี้ในการใช้ดาบพลังของเขาครับผมสามารถสร้างรอยแผลลึกให้แก่ทางครูการ์ได้สําเร็จแต่สิ่งนี้ทําให้ครูการ์นั้นยิ่งโกรธมากยิ่งขึ้นหลังจากการต่อสู้นั้นทางครูการ์นั้นจะได้ทําการจับทางเอเดอร์มอร์เอาไว้เคลื่องไปมาลากับของเล่นก่อนที่เอเดอร์มอร์ครับจะได้รอยทะลุกาแพงหลายแห่งจนกระทั่งล้มลงไปนอนกองกับพื้นแม้แต่สเปนมาตีนังกนไง และได้บวกกับพิษนะครับที่จะซึมซับเข้าไปในร่างกายของเขาความตายของเอเดอร์มอน้์ก็กำลังจะมาถึงแต่ตอนนี้ครับผมเอเดอร์มอนก็ได้แสดงรอยยิ้มออกมาและพอในขณะที่เขากำลังล้มลงไปนอนกองกับพื้นนี่เองเขานั้นก็ได้เห็นทีมของท่านจัสตินเนียนที่ได้นำทางอัครสาวกแห่งสงครามอย่างทามาทิยูนั้นเข้ามาแล้วได้มีแสงสีทองอาลามแลนได้เป่งประกายรอบๆทามาทิยูทำให้ปีศาจที่เข้าใกล้ทามาทิยูครับได้กลายเป็นขี้เท่าโดยตรงและรวมไปถึงเหล่าปีศาจที่กำลังกวนหม้อต้มอยู่นะครับผมก็ได้หยุดการกระ ก็ได้เริ่มเบาบางลงคูกาสนั้นโกรธไปอย่างมากหยิบดาบใหญ่ของมันนั้นขึ้นมาแทงเข้าไปที่ร่างของทางเอเดโมซึ่งก็ทําให้ทางเอเดมนและรบโนว่ามารีนั้นสึกเน็บแนมความรุ่มเหรืนนั้นก็กลังจะมาสู่ทางคูการแล้วแต่ในขณะนั้นเองกรผมก็ปรากฏว่าเต้าแห่งบาด,ดิเซีนตของทางเอเดอร์มนั้นได้เปิดใช้งานแล้ว แต่เอเดมอนด์ครับก็ได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายนี้ในการริมลดชัยชนะที่อยู่ตรงหน้ามองดูทางครูกาที่กำลังวิ่งหาทาม,มาทอยู่และคนอื่นด้วยความตื่นตระหนกและหัวใจทั้งสองของทางสเปซมารีนเอเดมอนด์นั้นก็ได้หยุดเต้นและเพื่อที่จะทำการปกป้องมออต้อของเทพเนืรอเกอ์นี่เองครับผมทางครูกานั้นจะได้สั่งการให้เราปีศาจทั้งหมดในอาคารนี้นั้นทำการโจมตีมนุษย์นักบวชที่อยู่ตรงหน้านี้อย่างเต็มกำลังแต่ทางครูกาหน้าผมก็ได้ค้นพบว่าในขณะที่เขาคานั้นกำลังจะฉีด ก็ปรากฏว่ามันก็ได้ถูกกั้นด้วยกำแพงที่มองไม่เห็นอะไรบางอย่างก่อนที่พิษนั้นจะได้ระเหยหายไปเลาวสเปนมาลีที่ได้ซ่อนตัวอยู่หลังนักปวดคนนี้นักก็ทำการยิงอย่างต่อเนื่องฮูการนั้นทำอะไรไม่ถูกครับผมจะได้ทำการหยิบขวานของเขาขึ้นมาเขานั้นตีได้ทำการขัดขวางนักบวดคนนี้ด้วยการโจมตีทางกายภาพและฮูการนั้นจะไม่ยอมไม่ทำมนุษย์คนนี้นะทำการเข้าใกล้หม้อต้มของทางเทพเนอร์เกอไปอันขาดและในขณะนี้เองรถถังเลเมนรุดนะครับก็ได้ทำการเข้าพุ่งทะลุก,กำแพงซ่าปราบผังนี้้เขาามาซึ่งมันน้้ก็ไดชเขา,เาปีาขเเทเนเก้อพออดีีซ่่่่่คคนนทมาารรกก็ไใใชชืลผู้ กองยานหุ้มก่อที่4021แห่งคาเดียยามพันเอกโอราเมเยอร์นั่นเองซึ่งตอนนี้ครับโอรามเยอร์นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้ครั้งก่อนกองนหันติดอาวุธของเขานั้นแทบจะตายหมดแล้วแต่ในตอนนี้เจ้าหน้าที่คาเดียคนนี้นั้นก็มีแต่ความกล้า,าหาญหลังจากที่เขานั้นได้ยินเสียงการยิงกันภายในซาประบพังของโรงพยาบาลนี้เขานั้นก็ได้ทุ่มเทกับหลังขงั้งหมดในการมาสมทบโดยเขานั้นตั้งใจใ,ใ,ใ,ใช้รถถังเลเมนรุ่นจนตัวตายเสื้อทางรถถังเลเมนรุ่นนะครับผมก็ได้ทำการชนเข้ากันงอขม และเลอะเหยกลายเป็นเลือดและเนื้อในทันทีผนังทั้งสองด้านของทางรถถังนั้นได้เริ่มร่วงหล่นทีละอันกลายเป็นเศษที่เท่าในอากาศซึ่งทางพันเอกโอดามเยอร์ Major, เองก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความกลาหลเช่นเดียวกันเขา้จึงเข้าไปทําการเปิดฝาด้วยความตั้งใจอนแอนแน่ของพันเอกโอดาเมเยอร์ Major, ที่บาดเจ็บสาหัสซึ่งพอเขาปีนออกมาข้างนอกน,นี่ครับผมเขานั้นก็ได้ทาการถือดาบพลังในมือของเขา พุ่งเข้าไปกังด้านหน้าอย่างเต็มกำลังทําการใช้ดาบนั้นแทงเข้าไปในดวงตาของทางครูการที่ตอนนี้ไม่สามารถขยับได้สักพักหนึ่งเจาะไปที่หัวของปีศาจโดยตรงซึ่งพลังที่ปล่อยออกมาจากดาบนี้นั้นก็ทําให้ทางครูการนั้นได้กรีดร้องออกมาเป็นการทำลายศีรษะและปลอดของมันโดยตรงและนั่นคือทั้งหมดที่ทางโอราเมเยอร์นั้นสามารถทําได้ในฐานะมนุษย์ ร่างกายของครูการไ์ได้สลายหายไปจากจัก,กรวาลทางกายภาพตอนนี้ทางโอราเมเยอร์นั้นสามารถขับไล่ทางปีศาจของเทพเนอร์เกอร์นั้นออกจากจัก,กรวาลทางกายภาพได้แล้วจิวิยานางครูการ์นั้นได้กลับไปสู่สวนของเทพ er, เนอร์เกอร์เตรียมรับการลงโทษจากพ่อเป็นที่หลักซึ่งนี่ก็เป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายของทางโอราเมเยอร์ก่อนที่เขานั้นจะสิ้นใจและคําพูดสุดท้ายนั้นก็คือการกล่าวสรรเสริญองค์จกักรพรรดิในไม่ช้าหลังจากผ่านความยากลำบากกองกำลังผู้เสด็จศรัทธานั้นก็มาถึงถ้ำหม้อต้อของเทพเนอร์ ผิวหนังของทามาทิยูนั้นก็ได้รับผลกระทบจากทามหม้อต้มนี้เช่นเดียวกันได้เกิดการระบาดการระบาดนั้นเริ่มแผ่ไปทั่วทางร่างกายของทามาทิยูแต่ทางนักบวชคนนี้นั้นกลับไม่มีความกลัวเลยเขาได้ทำการเดินหน้าต่อไปทำการสวดมนต์เขาได้ทำการสัมผัสสิ่งประดิษฐ์ของเทพเนเกลที่อันตรายนี้ด้วยมือของเขาเองทันใดนั้นเองก็ปรากฏว่าได้มีแสงจ้านั้นได้ส่องสว่างไปทั่วทั้งซ่าปราพังแห่งโรงพยาบาลเหล่าสเปซมารีนที่ยังคงต่อสู้กับปีศาที่เหลืออยู่นั้นก็ได้ถือดึดงด นั้นเองก็ได้ปากล่างของยักษ์สีทองนะั้นปรากฏขึ้นท้าการตัวตีม่อของเทพเนอร์กด้วยดาบเพลิงดวงตางของยักษ์สีทองนั้นเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าแต่ใบหน้าน,นั้นก็ยังมั่นคงและหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ได้ถูกแสงนั้นอาบไปทั่วจนน่าตกใจมอต้มของเทพเนอร์กนั้้ถูกฉีกออกและในตอนนี้นะอีกด้านหนึ่งการิมาน,นก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาดันก็ลังประสบปัญหากับความเจ็บปวดอย่างมากแต่วิญญาณนั้นก็ตกอยู่ภายในความมือดอันไม่มีที่สุดและในตอนนี้เสียงหห่งงงงงกกาาาาารดีีขอทอทททมมเลลนนััน้็ไปถึย ทางพลายมาลันจึได้ทำการตัดสินใจเลิกต่อต้านยอมรับพิธีเข้าสู่ร่างกายนี้ตีนในการเข้ารับอ้อมเกองทางเทพเหนือเกิลแต่ในส่วนลึกี่ซ่อนอยู่ภายในความทรงจำของทางการิมานนั้นเขานั้นก็ได้พบเห็นกับพ่อของเขาพระราชวังแห่งเทอร่าซึ่งนั่นก็คือเจตจำนงแห่งองค์จักรพรรดิและเมื่อทางการิมานนั้นได้พบเจอกับความทรงจำเช่นนี้มันนั้นก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่แข็งแกร่งอกมากและในตอนนี้ทางเดมอนพลายมาดแห่งมอร์ทาเลียนก็กำลังฟ้อมองดูทางการิมานที่ได้จมอยู่ภายใต้เเเเเวววทททมนนนนนนตขขขอออองงงงงัััาาาาาาาโดดดยยยกกกกก่่ห้้้้ีีีไพพูคคุบบบบลลลิถึรืศแะ แปว่าทางการิมานนั้นน่ะได้ทําการเลือกผิดคนแล้วแต่ในตอนนี้ทางเดมอนไพรมาเดมอทาเลียันได้เสนอทางเลือกใหม่แกทางการิมานตอบได้ที่ทางการิมานนั้นยอมรับอ้อมแขนของเทพเนอร์เกิลแล้วก็ความเจ็บปวดทั้งหมดนั้นก็จะได้สลายหายไปท่ามกลางสวนอันสวยงามของเทพเนอร์เกิลและจะมีของขวัญอันมากมายนั้นรอทางกาลิมานอยู่แต่เมื่อการิมานยานที่จะเข้าสู่สวนของเทพเนอร์เกิลอย่างสมบูรณ์นี้นั้นก็ได้มีบางอย่างเกิดขึ้นที่แล็กเดมอนไพา์มารนั้นก็รู้สึกได้เช่นเดียวกัน กลับคืนสู่จัก,กรวาลแห่งความเป็นจริงเวลาและสถานที่ของทั้งสองที่ได้ซ้อนทับกันนั้นได้เกิดสั่นสะเทือนการกัดก่อนจากมิติวาที่เคยเข้าควบคุมพื้นผิวดาวดวงนี้นั้นก็เริ่มลดน้อยลงและในตอนนี้นั้นก็ได้มีเสียงควนค้างออกมาจากสวนเทพเนอโก้ลอปิซันนั้นได้ทำการร้องไห้ไม่หยุดในสถานการณ์กันบูสต์นามรุ่นโลกแห่งความเป็นจริงนั้นร่างกายที่เหี่ยวเฉาทางกาลิมานนั้นก็ได้ถูกกระตุ้นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างชุดก่อนให้ชงชะตาที่แต่เดิมนั้นระบบไฟฟ้าควรจะตัดไปแลัักมสส็ผ พลังจิตอันทรงพลังบางอย่างที่ได้ปรากฏขึ้นในร่างกายของทางกาลิมานเดมอนไพร์มานนั้นสัมผัสได้ถึงพลังอันทรงพลังและอันตรายซึ่งในขณะที่เขาอยู่ในมิติวานะเขาก็ไม่เคยรู้สึกกลัวเช่นนี้มาก่อนมอรเทลียน,นได้ตื่นตระหนกอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าไปหาทางการิมานโดยหวังว่าจะทําการฆ่าการิมานก่อนที่เรื่องเลวร้วายนั้นจะเกิดขึ้นและในตอนนี้เขาก็คิดว่าแม้เขาจะไม่สามารถยึดของออาต้ามา500โลกได้แล้วก็ตามแต่มันนั้นก็ยังไม่สายเกินไปมอท์เทลียนได้ง้างเขียวใบมีดของเขาขึ้นกลางอากาศและก็เหม ร่างกายของมอร์ทาเลียนไม่เชื่อฟังคำสั่งของตัวเองอีกต่อไปถูกชะงักในทันทีดวงตาของไพรมาดการิมาลได้เปล่งประกายด้วยแสงระยิบระยับกระดูกและเนื้อของทางการิมาได้กลับฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทําการเชื่อมโยงกันต่อทางการิมาเข้ากับชุดเกาะแห่งโชคชะตาบนร่างกายและทําการฟื้นฟูตัวเองอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ทางการิมานั้นได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแล้วทางการิมานั้นได้ลอยขึ้นไปบนอากาศโดยมีดาบเพลิงอ,งองค์จักรพรรดิอยู่ในมือโดยนี้ทางการิมาลนั้นเปลี่าากมยน ีเขาเห็นดมอนพายมาที่ยิงพยองคนนี้นั้นเบียสมือนเด็กที่ทําการโห่ร้องไม่หยุดเขาได้ทําการตัวสันและคิดว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้นั้นก็คือพ่อของเขาองค์จักรพรรดิแต่ทามการลิมนานครับก็ได้ตอบมอทาเลียนแต่เพียงว่าเขานั้นเป็นบุตรชายแห่งการลางแขนเขาั้นเป็นแขนแห่ององค์จักรพรรดิและเขาก็เป็นคนทั่วไปที่ได้เกิดใหม่เพราะอํนานาจแห่งองค์จักรพรรดิซึ่งในดวงตาของทางพายมาณตอนนี้เขานนั้นก็ได้มองไปที่มอทาเลียนก็ปรากฏว่ดาด้านหลังของมอทาเลียนนั้นทางการลิมานได้เห็นอาคารอะไรบางอย่างลึกเข้าไปใน ออกมาแล้วมีคน,นกำลังมองดูเหตุการณ์น,นี้ ซึ่งโทาเลียน,นก็ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเวทมนต์ที่อยู่ด้านหลังเขาเช่นเดียวกันเขาดันหวังว่าพ่อนเป็นที่รักอย่างเนอร์เกิลนะจะให้ภัยถึงการกระทําของเขาที่ก่อขึ้นซึ่งสุดท้ายนี้ทางกาลิมาน,นก็ได้พูดกับทางพายมาพุทธลุตอย่างโมทาเลียนซึ้งน้ําเสียงของกาลิมานนั้ก็ดูเหมือนกับไม่ใช่เขาเลยกาลิมานได้พูดไปว่าเจ้าคนทรยศเจ้านั้นทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทําให้สําเร็จได้เจ้านั้นได้ตกเป็นเหยื่อที่น่าเศร้าโมทาเลียนบางทีวันหนึ่งนั้นเจ้าอาจจะรอดแต่ก่อนหน้านั้นเจ้านั้นจะเป็นต้องกลับไปหาเจ้าหน้าที่เจ้านั้นเลือกและด้วยคําพูดเหล่านี้นั้นก็ได้มีพลังอะไรบางอย่างที่อยู่ในอาคารสีดําด้านหลัง ทัานเรียนนั้นได้ทาการลากเดมอนภายมานะั้กลับเข้าไปในอาคารนั้นด่านประตูนหน้าต่างนั้นก็ปิดลงการีม,มานที่ตอนนี้อยู่ระหว่าง2โลกได้มองไปที่สวนของทางเนอร์เกิลและเล็กซ์ซึ่งมันก็เป็นสนามรบและจิตวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนในกาแล็กซี ซึ่งทางพายหมาก็ได้การเตือนเทพเจ้าแห่งโลกระบาดด้วยตัวเองแน่ใจของเนอร์เก์นั้นะได้มีกำแพงไฟนั้นก่อตัวขึ้นมันาได้เป็นกำแพงไฟที่ทำการลายล้อมอาคารของเทพเนอร์เก์เอาไว้ได้มีเสียงดังตะโกนออกมาจากในบ้านณห้องโถงอันมากมานั้นก็ได้เกิดการสั่นสะท้านวันนั้นได้พวยพุ่งออกมาไม่หยุดยั้ยงกระเบื้องหลังคาอาคารนั้นได้ร่วงหล่นซึ่งทางการิมาที่ตอนนี้พูดด้วยน้ำเสียงขององค์จักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติบนบัลลังก์ทองคำเดินทีนั้นมันนั้นมีความสมู่่่มมตลักปนน้ีีดุไไอออย แต่ก็ไม่ใช่มีแค่มิติว์ปเท่านั้นที่สามารถขยายตัวได้อน,นั้นจากแห่งมิติว์ปเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ภาพดวงตาเท่านั้นมีแต่เจตจำนวนเท่านั้นที่เป็นของจริงและตอนนี้ไม่มีใครสามารถเอาชนะเจตจำนวนทางการิมานได้บูธแห่งการล้างแค้นอย่างการิมานนั้นได้แจ้งให้แก่ทางเทพเจ้าแห่งโลกระบาดว่าวันหนึ่งนะั้นเขาจะได้นำความตายที่แท้จริงนั้นไปหาเจ้าตัวหาได้ทำการมาเยือนที่นี่อีกแล้วก็เขานั้นจะได้ถูกเผาทำลายด้วยเปลวไฟอันดูเดือดและหลังจากนั้นทางการิมานนั้นก็ได้เริ่มคุกเข่าไปนอน อง,องค์จกักรพรรดนั้นทำการเาผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวตอนนี้พี่น้องของเขาอย่างมอทัลเลียนก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอากาศโดยรอบของการิมาน,นก็ได้กลับมาเป็นปกติและดูเหมือนกับว่าพาย,ยุในชั้นบรรยากาศนั้นก็ได้ถูกแสงองค์จกักรพรรดนั้นกวาดล้างไปด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าตอนนี้นั้นในสนามรบนั้นทางการิมานั้นจะถูกปกป้องด้วยล่พลังจิตของทางนาเทสไล้รวมไปถึงเหล่าผู้พิทักษ์พลังไซคคนิกของเขาที่ยังคงปกคุมสังเวียนนี้อยู่แต่ทางการิมานั้นก็ได้มองเห็นท้องฟ้าอัันออันน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 แแแจจจ่่่่มมมใสสตตรรรรรรงงงงหหห้้้้้าา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 เเเเเขขขไดด็ททีีววกกกกกอออยิิบโคพึ และเนื่องจากสูญเสียพายุวิปริตในชั้นบรรยากาศและลงไปถึงทางผู้บัญชาการอย่างมอทาเลียนเหล่าทหารเดสกา์ดนั้นก็ได้ถูกโจมตีอย่างหนักโดยกองทัพจกกักรวรรดิกองทหารศัตรูที่เหลืออยู่นั้นไม่สามารถยึดครองพื้นที่ได้อีกต่อไปและนั่นก็คือชัยชนะของ Time ทมงพลายมาดอิทธิพลของเทพเนลเกอร์ในอัลต้ามา500โลนนั้นถูกกำจัดแล้วสงครามโรคระบาดนั้นได้สิ้นสุดลงและผมก็ขอจบซีซั่น4เท่านี้นะครับผมและงจากนี้ก็ขอหายไปสักเดือน2เดือนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้เนื้อเรื่อองณนะปัััจจุบนนนี้ยนะมู่ ไกลจากเนื้อเรื่องปัจจุบันมากไหมก็บอกไปเลยว่าหลังจากจบเพกวอร์นะครับถ้าเอาอิงตามไทม์ไลน์นะอีเวนต์ถัดไปก็คืออีเวนต์ล่าสุด้วครับนั่นก็คือฟงสงครามไทระนิดครั้งที่4นั่นเองที่ตอนนี้สงอ่อีเวนต์สงครามไทระนิดครั้งที่4มันเพิ่งเริ่มนะแล้วมันก็ยังไม่จบด้วยเพราะฉะนั้นนะก็อ่าผมก็ยังจะมาไม่เล่าแล้วกันนะแต่ว่าผมนั้นจะไปเล่าอีเวนต์อื่นๆแทนซึ่ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่ของทาง Warhammer นะครับมันนั้นได้ออกอีเวนต์ใหม่ๆนี่อีเวนต์ใหม่ๆที่ออกมาไม่ใช่ฟอสไทเรนิกวอร์นะไม่ใช่สงครามไทเรน,นิกครั้งที่4นะครับแต่ว่าอีเวนต์อื่นๆที่มันได้ออกมาใน Warhammer 40K ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ครับผมมันนั้นจะเป็นอีเวนต์ที่มันจะอยู่ในช่วงตั้งแต่การล่มสลายของคาเดียจนกระทั่งถึงช่วงสงครามโรคระบาดก็คือในช่วง12ปีที่การิมานนั้นได้กลับมานี่เองครับผมก็คือว่า อีเวนต์ต่างๆที่มันใหม่ๆในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะออกกันอยู่ที่ช่วงเวลา12ปีนี่แหละเล่าในพื้นที่นี้พื้นที่นู้นพื้นที่นั้นอะไรประมาณนี้ก็คืออีเวนต์มันก็จะวนเวียนอยู่ในช่วงเวลา12ปีนี้นะมันก็ไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับผมหรือบางทีอีเวนต์ใหม่ๆที่ออกมานี่มันก็เป็นอีเวนต์ที่ถ้าอิงตามไทม์ไลน์มันก็เกิดก่อนทางสงครามโลกระบาดแต่ว่ามันออกมาทีหลังอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะเป็นอีเวนต์ที่แบบ ในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่ามันเล่าหลากหลายพื้นที่นั่นเองครับผมในช่วงหลังๆที่ผ่านมานี้นะแต่ว่าอีเวนต์ถัดไปหลังจากนี้ถ้าเป็นอิงตามช่วงเวลานะครับก็จะเป็นสงครามไทลานิดครั้งที่4แต่ว่าผมก็จะยังไม่มาเล่าละกันผมก็จะเล่าอีเวนต์ที่มันแบบในช่วงเวลาไล่ๆกันก็คือเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยไล่ๆกันเลยหรือบางเรื่องนะครับมันก็ออกมาทีหลังแต่เกิดก่อนช่วงเวลาสงครามโรคระบาดนี้นะ และก็เจอกันใหม่ในซีซั่น5นะครับสำหรับวันนี้พบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดนเนตไา่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c r i p t ชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ